สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ใช่เล่นเล่นโมออมีนามีหลักฐานพลิกคดีแตงโมผู้ใหญ่ในกระทรวงให้คำปรึกษา โมอามีนาเผยความรู้สึกในรายการไทยรัฐทอล์เล่าความคืบหน้าล่าสุดในคดีแตงโมนิดาพลัดตกเรือโดยตอนนี้รอให้อัยการมีคำสั่งฟ้องและที่ผ่านมาได้หาข้อมูลและรวบรวมหลักฐานทำกันอย่างมีข้อเท็จจริงและปรึกษาผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ทางคดีมาตลอดหลายเดือนพวกหนูทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งหมดทำอยู่แบบเงียบๆ ทำตั้งแต่แรกที่แตงโมหายเลยซึ่งทางผู้ใหญ่ที่หนูคุยก็เป็นผู้ใหญ่ทางกระทรวงยุติธรรมเราไม่ได้ทำอะไรผิดก่อนเราทำเราปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้งว่าควรหรือไม่ควรเราไม่เคยทำอะไรกันเองโดยไม่ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนทุกคนไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าพวกหนูทำอะไรกันบ้างไม่ต้องมาให้ค่าให้แสงอะไรพวกโมก็ได้แต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าทำอยู่ตลอดและไม่ออกมาพูดบ้างเพียงเพราะเราพูดทั้งหมดไม่ ได้เราปล่อยให้อีกฝั่งทําการบ้านมาล่วงหน้าไม่ได้ขอโทษจริงๆพวกหนูถึงยอมโดนต่อว่าถึงทุกวันนี้ไม่เป็นไรให้สังคมว่าไปเลยดีกว่าบางคนที่ออกมาพูดแต่ไม่มีหลักฐานอะไรในมือเลยอันนั้นหนักกว่าพวกหนูอีกนะบอกว่ามีแต่ไม่มีตอนนี้ในมุมของพวกหนูตอนนี้พอจะมีหลักฐานที่สามารถพลิกคดีได้หลักฐานมันมาจากทุกทางแต่พวกคลิปพวกหนูไม่ได้สนใจเราไปทดล กันด้วยตัวเองมาแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ